ผู้ชมคะสำหรับคดีล้มล้างการปกครองของพรรคก้าวไกลนะคะล่าสุดวันนี้โฆษกของพรรคอย่างคุณไอติมภริศวัชรศิลป์ค่ะออกมาให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าการทำคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาไปตามที่ศาลท่านกำหนดไว้ว่าทำได้15วันซึ่งก้าวไกลเขาก็มองว่าน่าจะขยายเวลาเนี่ยออกไปได้แต่จะอยู่ที่กรอบเวลากี่วันก็รอคอยความชัดเจนนะคะแต่แนวทางการทำคำชี้แจงก็ยืนยันว่าฝ่ายกฎหมายของพรรคก็ดูแลเรื่องนี้อยู่สิ่งที่ก้าวไกลหวังค่ะเขาก็หวังว่าจะมีการไต่สวนข้อเท็จจริงเพิ่มเติมนะคะโดยมีการระบุว่าทางพรรคเองหวังกระบวนการไต่สวนข้อเท็จจริงเพิ่มเติมเพื่ออะไรให้พรรคมีโอกาสได้ชี้แจงและตอบข้อกล่าวหาทั้งหมดโดยละเอียดค่ะโดยเมื่อยื่นคำชี้แจงไปเรียบร้อยแล้วเราจะมีการแถลงอย่างเป็นระบบเพื่อให้พี่น้องประชาชนสาธารณะได้ทราบถึงแนวทางการต่อสู้คดีของพรรคและก็คาดว่าเกิดขึ้นช่วงหลังสงกรานต์กำลังใจของส.ส.ในพรรคยังดีไหมคุณไอติมบอกว่ายังดีอยู่นะคะส่วนเรื่องการเตรียมแผนรองรับกับสถานการณ์ในอนาคตนั้นก็เป็นไปตามที่เคยให้สัมภาษณ์ไว้เมื่อวานนี้ซึ่งเขาก็มีการวางแผนวางแผนไว้แล้ว worst case ที่สุดก้าวไกลเขาก็คิดไว้แล้วนะคะช่วงท้ายคุณไอติมบอกว่าเดิมพันของคดีนี้ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อแค่ชะตากรรมของพรรคเราเท่านั้นแต่เป็นการพยายามชี้และพิสูจน์ให้สังคมเห็นร่วมกันว่าการยุบพรรคลักษณะนี้ไม่ว่าจะเกิดขึ้นกับพรรคไหนไม่ควรเป็นเรื่องปกติที่เรายอมรับกันในสังคมไทยค่ะขณะเดียวกันถ้าเมื่อวานนี้คุณผู้ชมฟังคำสัมภาษณ์ของคุณชัยธวัฒน์ตุลาธนออกมาพูดประเด็นหนึ่งนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งขอบเขตอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญโดยมีการอ้างอิงนะครับว่าตามรัฐธรรมนูญฉบับนี้ถ้าไปอ่านดีๆแล้วเนี่ยดูเหมือนศาลรัฐธรรมนูญจะไม่ได้มีอำนาจในการยุบพรรคคุณชัยธวัฒน์ว่าแบบนั้นนะครับก็เลยทำให้หลายคนที่เป็นนักการเมืองออกมาโต้เรื่องนี้นะครับล่าสุดคุณธนกรวังบุญคงชนะนะครับส.ส.บัญชีรายชื่อพรรครวมไทยสร้างชาติออกมาติงคุณชัยธวัฒน์เรื่องนี้โดยบอกว่าก่อนที่คุณชัยธวัฒน์จะออกมาพูดแบบชัดถ้อยชัดคำท่านได้ศึกษาและดูรายละเอียดข้อกฎหมายในรัฐธรรมนูญมาก่อนแล้วหรือไม่จะเป็นไปได้หรือที่กกต.จะยื่นคำร้องไปโดยไม่ทราบว่าศาลรัฐธรรมนูญท่านไม่มีอำนาจตนเชื่อว่ากกต.ผู้มีอำนาจหน้าที่โดยตรงในการตรวจสอบพรรคการเมืองรู้บทบาทและข้อกฎหมายเป็นอย่างดีอยู่แล้วล่าสุดอดีตกกต.ก็ออกมาชี้แจงอย่างอาจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรว่าคุณชัยธวัฒน์น่าจะเข้าใจคาดเคลื่อนหากกกต.พบว่ามีพรรคการเมืองที่มีพฤติกรรมล้มล้างการปกครองก็สามารถส่งเรื่องไปยังศาลให้ทำการยุบพรรคได้รวมถึงตัดสิทธิ์การเมืองของกรรมการบริหารพรรคโดยไม่ได้กำหนดกรอบเวลาด้วยเมื่อถามว่าการออกมาพูดว่าศาลไม่มีอำนาจยุบเหมือนเป็นการลดทอนความเชื่อมั่นต่อศาลหรือไม่คุณธนกรก็บอกนะครับว่าตนไม่ทราบเจตนาเบื้องลึกของคุณชัยธวัฒน์ว่าต้องการอะไรแต่ขอเรียกร้องให้ทั้งคุณชัยธวัฒน์นะฮะแล้วก็คนในพรรคก้าวไกลอย่าไปก้าวล่วงอำนาจศาลที่มีอำนาจหน้าที่โดยชอบตามรัฐธรรมนูญเพื่อไม่ให้เป็นการสร้างความสับสนอย่าไปลดทอนความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อกระบวนการยุติธรรมมองว่าทุกคนอยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกันหากทำผิดก็ต้องรับโทษแล้วฝากทิ้งท้ายคุณชัยธวัฒน์เรียนกฎหมายมาเป็นถึงทนายความก่อนจะพูดอะไรต้องไตร่ตรองและตรวจสอบความถูกต้องไม่ควรพูดเพื่อสร้างความสับสนทำให้ประชาชนเกิดความไม่มั่นใจในกระบวนการยุติธรรมจึงไม่แน่ใจว่าคุณชัยธวัฒน์มีเจตนาใดแอบแฝงหรือไม่ครับขณะเดียวกันคุณผู้ชมคะควันหลงจากการประชุมใหญ่ของพรรคเพื่อไทยนะคะที่คุณทักษิณเองแม้ว่าไม่ได้ไปด้วยตัวเองแต่อัด VTR ไปและทุกคำพูดนะคะถูกถอดถูกตีความอย่าลืมกกต.ท่านก็ย้ำนะคะว่าหลายคนจับจ้องว่าสรุปนี้คุณทักษิณครอบงำพรรคเพื่อไทยไหมจะผิดกฎหมายอย่างนั้นอย่างนี้ไหมกกต.ท่านก็ย้ำว่าท่านก็จับตาดูทุกฝีก้าวเช่นเดียวกันค่ะล่าสุดวันนี้นะคะรองเลขาธิการพรรคเพื่อไทยอย่างดร.หญิงออกมาพูดถึงประเด็นที่มีคนวิพากษ์วิจารณ์กรณีคุณทักษิณค่ะมีการระบุว่าคุณอุ๊งอิ๊งแพทองธารลูกสาวในการบริหารพรรคในการเป็นผู้นำพรรคเพื่อไทยได้ DNA มาจากคุณพ่อคุณแม่คำถามทางสังคมก็เลยย้อนไปว่าอ้าวสรุปคุณอุ๊งอิ๊งมีความสามารถจริงหรือเปล่าถึงนั่งตำแหน่งหัวหน้าพรรคเพื่อไทยหรือได้เป็นเพราะว่ามี DNA ของคุณทักษิณ นะคะเรื่องนี้ร้อนไปถึงคนในพรรคเพื่อไทยอย่างดร.หญิงค่ะออกมาบอกเลยว่าผลงานคุณอุ๊งอิ๊งเป็นที่ประจักษ์ความสามารถนี้ไม่ต้องห่วงนะคะภาวะการเป็นผู้นำแล้วอย่าลืมตอนนี้นะคะเดินหน้าเต็มสูบก็คือซอฟต์พาวเวอร์ค่ะสิ่งที่ดร.หญิงย้ำคุณผู้ชมคะบอกว่า
ความสำเร็จของพรรคเพื่อไทยอยู่ที่นโยบายเข้าถึงพี่น้องประชาชนตั้งแต่ไทยรักไทยนโยบายหลายนโยบายไม่มีใครเชื่อว่าจะเป็นไปได้แต่พรรคเพื่อไทยทำได้ทำสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ให้เป็นจริงมาแล้วทั้งในอดีต30บาทรักษาทุกโรคมาจนถึงยุคปัจจุบันยกระดับ30บาทด้วยบัตรประชาชนใบเดียวรักษาทุกที่ครอบคลุมโรคมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะรับยาไกลบ้านก็ได้คิวก็ไม่ต้องไปรอและยังสร้างโลกแห่งอนาคตด้วยดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาทสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจดิจิทัลให้กับประเทศ10เมษายนย้ำอีกครั้งเดี๋ยวมีข่าวดีผลสำเร็จของนโยบายพรรคเพื่อไทยเกิดจากการทำงานของบุคลากรภายในพรรคบวกกับบุคลิกของผู้นำที่เปิดกว้างรับฟังเน้นการมีส่วนร่วมก็คือหัวใจสำคัญของคนเป็นผู้นำอย่างคุณทักษิณและก็คุณอุ๊งอิ๊งแพทองธารชินวัตรที่ทุกคนได้สัมผัสกันในพรรคค่ะวันนี้คุณอุ๊งอิ๊งเองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยตั้งแต่เข้ามาเป็นหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยก็พิสูจน์ตัวเองมาตลอดเห็นถึงความเสียสละความทุ่มเทอย่างต่อเนื่องจนสมาชิกพรรคยอมรับไม่เกี่ยวว่าจะกำเนิดจากใครแต่ทั้งหมดมาจากผลงานที่ทำวันนี้คุณอุ๊งอิ๊งพิสูจน์ตนเองในฐานะผู้ผลักดันนโยบายขับเคลื่อน Thailand Creative Culture Agency ที่จะทำให้เห็นว่าซอฟต์พาวเวอร์ของไทยในชีวิตประจำวันคนไทยเองอาจไม่เห็นว่ามีคุณค่าทั้งดนตรีภาพยนตร์สิงทอและอีกหลากหลายแขนงจะมีมูลค่าในสายตานานาชาติได้อย่างไรการเป็นผู้นำต่างๆนะคะยืนยันว่าคุณอุ๊งอิ๊งไม่แพ้ใคร DNA ของอดีตนายกทักษิณและคุณหญิงพจมานหล่อล้อมนางสาวแพทองธารขึ้นเป็นหัวหน้าพรรคเพื่อไทยได้นั้นไม่ได้อยู่ที่นามสกุลชินวัตรหรือชาติกำเนิดจากใครแต่อยู่ที่การเลี้ยงดูให้เป็นบุคคลที่กล้าคิดกล้าตัดสินใจแม้จะเคยผ่านประสบการณ์ดูถูกดูแคลนเป็นเหยื่อหลังรัฐประหารแต่หัวหน้าพรรคเพื่อไทยคนนี้ก็คือผู้ที่สมาชิกพรรคเพื่อไทยมั่นใจและไว้วางใจให้ถือธงนำพรรคเพราะหัวใจเราคือประชาชนจากดร.หญิงลินทิพรนะคะคราวนี้อีกหนึ่งประเด็นนอกเหนือจากคำว่า DNA ของคนในตระกูลชินวัตรแล้วมีคำพูดที่เกี่ยวข้องกับแนวทางของพรรคการเมืองหลายคนบอกว่าตอนที่เพื่อไทยกลับมารอบล่าสุดเนี่ยเป็นอนุรักษ์นิยมใหม่จะไปบอกว่าเป็นประชาธิปไตยเหมือนก้าวไกลน่าจะยากนะฮะเขาพูดกันแบบนั้นคุณทักษิณเนี่ยออกมาโต้ในวีทีอาร์ชุดนั้นเลยบอกว่าเราไม่ใช่อนุรักษ์นิยมใหม่แต่ว่าเราเป็นพรรคที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงดูเหมือนว่าตอนนี้แต่ละพรรคเขาก็ต้องไปยึดกลุ่มแนวทางของตัวเองว่าในอนาคตพรรคของตัวเองจะเป็นแนวทางไหนในวันประชุมใหญ่พรรคเพื่อไทยครับย้อนคำพูดคุณทักษิณออกมาส่งสัญญาณชัดๆเราไม่ใช่อนุรักษ์นิยมใหม่ผมบอกได้เลยว่าไม่ได้อยู่ใน DNA ของเพื่อไทยหรือไทยรักไทยว่าจะเป็นพรรคอนุรักษ์นิยมแต่พรรคเพื่อไทยจริงๆสร้างมาจากไทยรักไทยเป็นพรรคที่รีฟอร์มหรือเป็นพรรคผู้นำในการเปลี่ยนแปลงไปสมทบกับคุณอุ๊งอิ๊งด้วยครับหัวหน้าพรรคเพื่อไทยที่ออกมายืนยันเหมือนคุณพ่อว่าเพื่อไทยไม่ใช่อนุรักษ์นิยมใหม่เป็นพรรคผู้นำในการเปลี่ยนแปลงตอนนี้ต้องบอกว่าคุณทักษิณเร่งสปีดสลัดทิ้งข้อกล่าวหาขวาใหม่ด้วยคำว่ารีฟอร์มคือสร้างความเปลี่ยนแปลงพร้อมจะพุ่งทะยานสู่สถานะความเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงในอนาคตหากทำสิ่งนี้ไม่สำเร็จเขาบอกว่าจะไม่มีวันเอาชนะพรรคก้าวไกลได้ไม่ว่าจะมีชื่อพรรคว่าอะไรในการเลือกตั้งครั้งหน้าคุณทักษิณและคุณธนาธรตอนนี้ระดมสมองจากกลุ่มนักศึกษานักกิจกรรมที่มีอุดมการณ์ประชาธิปไตยนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆก่อนที่จะสร้างนโยบายใหม่เพื่อการเปลี่ยนแปลงคุณทักษิณเดินสายพบปะแลกเปลี่ยนนักวิชาการในช่วงปี2541มีประชาชนมีนักธุรกิจทั่วประเทศจึงทำให้ไทยรักไทยนะครับและอนาคตใหม่นั้นมีความแตกต่างจากพรรคการเมืองในประเทศไทยนะฮะทีมสื่อสารการเมืองอย่าง SC Matchbox เสนอคำขวัญคิดใหม่ทำใหม่เพื่อไทยทุกคนสร้างภาพให้คุณทักษิณเป็นนักธุรกิจหนุ่มในสูทสีดำเสื้อเชิ้ตสีฟ้าไม่มีเน็กไทไม่มีแหวนรุ่นกลยุทธ์สื่อสารทางการเมืองแบบนี้ไทยรักไทยปฏิวัติความคิดเรื่องผู้นำประเทศใหม่ผู้นำที่ดีไม่จำเป็นต้องจบโรงเรียนนายร้อยและไม่จำเป็นต้องเป็นข้าราชการมาพูดง่ายๆคุณทักษิณในอดีตต้องการจะสื่อว่าคนเท่ากันเหมือนกับที่คุณธนาธรประกาศอุดมการณ์พรรคอนาคตใหม่ในปัจจุบันกลายเป็นว่าตอนนี้คุณทักษิณก็ยังมีปฏิรูปนโยบายการหาเสียงอยู่ในขณะนี้ด้วยนะครับขณะเดียวกันคุณผู้ชมคะในอดีตที่ผ่านมาเราได้ยินคำว่าระบอบทักษิณแม้แต่เมื่อวานนี้นะคะนักข่าวก็ไปถามหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยอย่างคุณอนุทินเหมือนกันว่าคิดว่าระบอบทักษิณจะกลับมาไหมสิ่งที่คุณอนุทินตอบก็คือระบอบทักษิณคืออะไร
ใครนิยามและหมายถึงอะไรกันแน่นะคะทีนี้จะพาคุณผู้ชมย้อนไปดูหน่อยค่ะคนที่จุดไฟระบอบทักษิณวาทกรรมระบอบทักษิณไม่ได้เริ่มต้นจากคุณสนธิลิ้มทองกุลนะคะผู้ก่อตั้งค่ายผู้จัดการหากแต่เกิดจาก3สหายอย่างคุณปุ๊ธนาพลอิ๋วสกุลคุณเอกธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจและคุณต๋อมชัยธวัฒน์ตุลาธนสมัยที่ก่อตั้งสำนักพิมพ์ฟ้าเดียวกันได้คิดอ่านจัดสัมมนาใหญ่ย้อนไปมกราคมปี2547ค่ะวารสารฟ้าเดียวกันคุณต๋อมชัยธวัฒน์เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงจัดสัมมนาระดมความคิดเรื่องระบอบทักษิณความเป็นมาความเป็นไปในอนาคตมีนักวิชาการ30คนเข้าร่วมระบอบทักษิณที่นักวิชาการไทยตั้งวงวิพากษ์ในปี2547ก็มีคำอธิบายต่างจากแกนนำพันธมิตรที่หยิบไปใช้ในทางการเมืองนะคะแต่ถ้ามาดูคุณทักษิณเวอร์ชันใหม่เวอร์ชันปัจจุบันกันบ้างค่ะสภาพความเป็นจริงทางการเมืองหลังคุณทักษิณกลับประเทศไทยพร้อมกับการจัดตั้งรัฐบาลเศรษฐาที่มีพรรคสองลุงเข้าร่วมด้วยทำให้คนในเพื่อไทยรู้สึกเจ็บปวดแต่ก็ต้องเลือกหนทางนี้จริงๆแล้วนะคะช่วงหาเสียงเลือกตั้งพรรคเพื่อไทยเจอข้อหาไม่เอารีฟอร์มสลัดทิ้งหัวใจนักปฏิรูปสนใจปั้นนโยบายเศรษฐกิจปากท้องมากกว่าปัญหาเชิงโครงสร้างก็ตกเป็นรองให้กับพรรคก้าวไกลพรรคก้าวไกลก็เปิดแคมเปญมีลุงไม่มีเราทันทีทำเอาพรรคเพื่อไทยเสียศูนย์ค่ะและคะแนนนิยมร่วงส่งให้ก้าวไกลเป็นพรรคอันดับหนึ่งภายใต้เงื่อนไขดีลลับคุณทักษิณปฏิเสธไม่ได้ว่าเป้าหมายของฝ่ายอนุรักษ์นิยมก็คือสลายขั้วฝ่ายประชาธิปไตยโดดเดี่ยวก้าวไกลซึ่งเป็นทัพพรรคอันดับหนึ่งที่ปราศจากพันธมิตรทางการเมืองนี่นะคะคือการเขียนบทใหม่ให้กับคุณทักษิณและพรรคการเมืองในระบอบทักษิณที่เคยอยู่ขั้วตรงข้ามกับฝ่ายอนุรักษ์นิยมอย่างไรก็ตามค่ะการถูกประทับตราอนุรักษ์นิยมใหม่กลับทำให้คะแนนนิยมของเพื่อไทยดิ่งเหวดังนั้นแนวโน้มในการชูความเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลงดิ้นหนีจากการเป็นอนุรักษ์นิยมใหม่จึงอุบัติขึ้นในที่ประชุมใหญ่พรรคเพื่อไทยนับจากนี้ภาพของอินดีเอ็นเอแห่งการเปลี่ยนแปลงผู้จุดประกายปฏิรูปการเมืองเมื่อ26ปีที่แล้วจะถูกชูให้สูงเด่นเพื่อเรียกความศรัทธาและความเชื่อมั่นคืนกลับมาทีนี้เวลาเท่านั้นจะพิสูจน์นะคะว่าเพื่อไทยจะสามารถดึงความศรัทธากลับมาได้หรือไม่ค่ะ